รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชิมของอร่อยกันนะครับกับร้านชาสัญชาติไทยสไตล์ลูกครึ่งนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับในโลกโซเชียลนะครับจะเป็นร้านไหนไม่ได้นะครับก็คือร้านปังชานั่นเองครับมาที่ร้านปังชานะครับไม่สั่งไม่ได้นะฮะก็คืออันนี้เลยเมนูปังชานั่นเองนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะอันนี้จะเป็นขนมปังชิ้นใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีน้ำแข็งใสแล้วเขาก็จะราดด้วยชาไทยเขาบอกว่ากว่าจะได้ชาไทยมาเนี่ยเขาคัดเลือกใบชาถึง5ชนิดนะฮะแล้วก็มาอบจากนั้นนะครับนำมาต้มอีก5ชั่วโมงครับแล้วก็มาอยู่มาเป็นเมนูนี้แหละครับก็คือเมนูปังชานะฮะคือเป็นชาที่หอมมากๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะจริงๆที่สำคัญคือไม่ได้หวานจนเกินไปน้ำแข็งเนี่ยเยอะมากแล้วก็เกร็ดเนี่ยไม่ได้ละเอียดยิบนะฮะมันมีให้แบบเราเข้าไปในปากแล้วรอละลายนิดนึงอันนี้คือเป็นเสน่ห์แบบไทยๆผมบอกเลยว่าอันนี้คือทีเด็ดเลยอันนี้เป็นเม็ดสาหร่ายฮะเข้าไปในปากปุ๊บเนี่ยเคี้ยวมันกรุบกรุบแล้วก็มีอัลมอนด์ด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าอัลมอนด์จะมาอยู่ในน้ำแข็งใสไทยๆแบบนี้ปังชาแบบนี้นะฮะมันลงตัวจริงๆเรียกได้ว่าใครนะฮะเป็นแบบคอชาไทยต้องมาที่นี่ครับปังชารสชาติชาของเขาเนี่ยเด็ดขาดจริงๆครับเมนูต่อมานะครับที่แนะนำเลยนะฮะอันนี้คือโรตีฝรั่งเศสนะครับตัวแป้งของเขานะครับลักษณะเนี่ยคือจะคล้ายๆกับแป้งครัวฟองเลยที่เด็ดของเขาเนี่ยแน่นอนว่ามาร้านปังชานะครับต้องเป็นชาไทยเขาก็จะเป็นนมข้นชาไทยซึ่งชาไทยก็เหมือนกันก็จะเป็นชาไทยแบบ5ชนิดนะฮะที่คัดมาอย่างดีอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่คุณต้องสั่งอ่ะคือมันคือมิติใหม่จริงๆใครจะไปคิดว่าแป้งครัวฟองนะฮะหอมเนยมากๆนะครับแล้วอบอุ่นๆ ร้อนๆนะครับข้างนอกกรอบนิดๆข้างในแบบนุ่มๆอ่ะมากินคู่กับนมข้นหวานชาไทยซึ่งมันไม่ได้หวานมากมันเข้ากันดีมากๆฮะอันนี้คืออยากให้ลองจริงเลิศเลอเพอร์เฟคมากๆฮะนอกเหนือจากเมนูขนมหวานนะครับนี่ฮะมาร้านปังชานะครับชาไทยของเขาโด่งดังก็ต้องสั่งเมนูนี้ครับและไข่มุกของเขานะครับนี่ฮะเป็นไข่มุกชาดำนะฮะสีสันไม่เป็นไปข้างในเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขามีวิธีพิเศษของเขาลองชิมไข่มุกก่อนละกันมาว้าวไข่มุกคือนุ่มดีมากนะครับแล้วก็มีกลิ่นแบบน้ำผึ้งจางๆไม่ได้แบบทำให้แบบเสียรสชาติชานะมันส่งเสริมกันขอชาไทยเลยนะฮะข้างล่างก็เจอไข่มุกด้วยเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบไข่มุกนะฮะอันนี้คือฟินมากๆสำหรับใครนะฮะที่เป็นชาไทยเลิฟเวอร์นะครับที่นี่มีครบเลยนะฮะที่ปังชาทั้งขนมหวานที่แบบมีกลิ่นของชาไทยนะครับหรือว่าจะเป็นแบบสไตล์น้ำแข็งใสหรือว่าเครื่องดื่มที่ปังชามีครบจริงๆและอร่อยมากๆครับสำหรับร้านปังชานะครับตั้งอยู่ที่ชั้น6โซนเฮลิกควอเทียร์ศูนย์การค้า DM ควอเทียร์นี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินนะครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเปิดเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับของเมนูในวันนี้นะครับเอาเป็นว่าเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับตอนนี้ฮิตจังเลยนะขนมปังกรอบคาราเมลเนี่ยทำไม่ยากเลยถ้าคุณผู้ชมเตรียมนะครับครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนและขนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนรับรองได้เลยขนมปังคาราเมลของคุณผู้ชมจะอร่อยที่สุดในโลกเลย
วิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันจากนั้นเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำเย็นนวดจนส่วนผสมเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก140กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พิมพ์ละ3ก้อนพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำขนมปังเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีวิธีทำครีมเนยใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีเตรียมไว้วิธีทำคาราเมลคนผสมแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนจนน้ำตาลละลายและเปลี่ยนสีเป็นคาราเมลจากนั้นเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันจนเนยละลายใส่ส่วนผสมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟวิธีการจัดเสิร์ฟหั่นขนมปังที่เตรียมไว้เป็นแท่งยาวทาด้วยครีมเนยทั้ง4ด้านคลุกน้ำตาลทรายให้ทั่วเรียงขนมปังลงถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีจัดเสิร์ฟใส่ภาชนะราดคาราเมลโรยอัลมอนด์สไลด์อบสุกพร้อมเสิร์ฟละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซาลาเปาซิ่วท้อไส้ทุเรียนกวนมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกเนื้อทุเรียนสุกน้ำตาลทรายเกลือป่นกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมร่อนจากภาชนะพักไว้จนเย็นวิธีทำแป้งซาลาเปาใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะยีสต์แห้งผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมน้ำนวดจนแป้งจับเป็นก้อนใส่เนยขาวนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดน้ำหนัก150กรัมเติมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์รูปหัวใจจากนั้นผ่าออกเป็น2ส่วนเป็นทรงใบไม้เตรียมไว้แบ่งแป้งโดสีขาวน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งโดออกแล้ววางไส้ทุเรียนกวนที่เตรียมไว้หุ้มให้มิดแล้วขึ้นเป็นรูปทรงลูกท้อด้วยไข่ขาวติดใบไม้ที่กดไว้วางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำซาลาเปาซิ่วท้อไส้ทุเรียนกวนลงนึ่งในน้ำเดือดโดยใช้ไฟแรงประมาณ 8-10 นาทีผสมสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่กับน้ำเข้าด้วยกันใช้แปรงจุ่มสีและดีดลงบนลูกท้อให้เป็นสีแดงบริเวณส่วนบนพักไว้จนสีแห้งแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาซิ่วท้อไส้ทุเรียนกวนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะคุณผู้ชมครับและช่วงหน้าจะยิ่งสักก็เตรียมไว้นะครับคุณผู้ชมบัวลอยปากหม้อไข่หวานครับ